Tom makes beats. Tom makes beats. สวัสดีครับผมพรัตน์ ณิธากรหรือเอ๋ติดไรผมวิษณุพรดวงแก้วหรือฮาร์ดติดไรครับพบกับเรา2คนได้ที่รายการชีวิตติดไรอยากรู้กันใช่ไหมเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูวันนี้นะครับเรา2คนครับจะมารีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากทางค่ายนิสสันนะครับซึ่งตั้งแต่เปิดตัวมาเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วครับสร้างกระแสมากนะครับเป็นอีโก้คาร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนิสสันอเมราเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงจากรุ่นนี้นะครับจากรุ่นที่แล้วหรือรุ่นนี้เปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างถึงสร้างกระแสและความนิยมขนาดนี้ครับไปดูกันเลยครับเรามาดูกันนะครับว่านิสสันอเมราตัวใหม่ล่าสุดอันนี้ครับมีความเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างจากรุ่นที่แล้วนะครับที่เห็นอันดับแรกคือเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ 1.0 ลิตรนะครับที่ให้แรงม้า100แรงม้ามากับแรงบิด175นิวตันเมตรนะครับรวมถึงหน้าตาดูสปอร์ตและดูดีกว่ารุ่นเดิมครับเริ่มจากมิติตัวรถก่อนนะครับถูกปรับให้มีความยาวมากขึ้นนะครับถึง70มิลลิเมตรมีความยาว 4,495 มิลลิเมตรส่วนความกว้างปรับให้ขึ้นถึง4เซนติเมตรนะครับโดยมีความกว้าง 1,470 มิลลิเมตรส่วนความสูงของตัวรถถูกปรับลง40มิลลิเมตรนะครับมีความสูง 1,460 มิลลิเมตรส่วนระยะฐานล้อ 2,620 มิลลิเมตรยาวขึ้นกับรุ่นเดิม20มิลลิเมตรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะได้ในเรื่องความกว้างของภายในห้องโดยสารที่จะกว้างมากขึ้นนะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นแบบโครเมียมลมดำนะครับเพราะเป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่น EL นะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นรองลงมากระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมธรรมดานะครับอย่างตัวโลโก้ด้านหน้านะครับก็ถูกดีไซน์ใหม่นะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยจะติดตั้งระบบการเตือนชนด้านหน้าและระบบช่วยเบรกด้านหน้าถือว่าเป็นอีโคคาร์รุ่นนึงนะครับที่มีระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดมาให้แบบชุดใหญ่เลยนะครับครับถัดไปนะครับเป็นส่วนของชุดไฟหน้านะครับผมชุดไฟหน้าคราวนี้จะเป็นแบบ LED ที่จะมาเป็นสัญลักษณ์นะครับที่เป็นแบบเป็นสัญลักษณ์เลยคือจะเป็นเหมือนกับเป็นรูปมุมบนแรงส่วนที่เห็นนี้นะครับเป็นไฟหรี่นะครับที่ไม่ใช่ไฟเดย์ไทม์หลังนิดไลท์อีโก้คาร์ตัวนี้นะครับไม่ได้จัดไฟเดย์ไทม์ตัวนี้นั้นมาให้ซึ่งอย่างในคู่แข่งนะครับอย่างเป็นอย่างตัวซิตี้หรืออย่างตัวมาสด้า2ตัวนี้มีมาให้นะครับถัดมานะครับเป็นชุดไฟตัดหมอกนะครับจะเป็นแบบ LED จะมีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นส่วนรุ่นล่างก็จะเป็นเหมือนกับเป็นรังผึ้งแปะเอาไว้นะครับจบจากด้านหน้านะครับมาดูต่อกันด้านข้างนะครับผมล้อนะครับล้อของรุ่นท็อปนี้จะเป็นขนาด15นิ้วนะครับนิสสันอเมราตั้งแต่รุ่นบนถึงรุ่นล่างจะมีขนาด15นิ้วจะแตกต่างกันที่รุ่นท็อปจนไปถึงรุ่นกลางจะเป็นล้อแม็กส่วนรุ่นล่างลงไปจะเป็นล้อกระทะมาพร้อมกับฝาครอบล้อนะครับส่วนยางจะเป็นขนาด195 65 R15 นะครับกระจกมองข้างจะมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวที่เป็น LED อย่างนี้นะครับจะเป็นเฉพาะรุ่นท็อปจนถึงรุ่นกลางส่วนรุ่นล่างไฟเลี้ยวจะมาถูกติดตั้งอยู่ที่ตัวรถนะครับตรงกระจกมองข้างนะครับนอกจากที่จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับยังมีกล้องมองรอบคันครับด้านข้าง2ด้านหน้า1และด้านหลังอีก1นะครับส่วนมือจับประตูนิสสันอเมราตัวใหม่นะครับมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสนะครับที่สามารถกดแบบทีเดียวปุ๊บแล้วสามารถเปิดได้เลยมาถึงด้านหลังนะครับจะสังเกตได้ว่านิสสันอเมรารุ่นใหม่นี้นะครับจะไม่มีเสาวิทยุโดยเฉพาะรุ่นท็อปเนี่ยเสาวิทยุจะถูกติดตั้งอยู่ที่กระจกด้านหลังนี้ส่วนรุ่นล่างๆลงมาก็จะมีเสาอยู่ที่ตรงนี้เป็นเสาเล็กๆนะฮะจะไม่มีแบบคีบฉลามหรืออะไรนะฮะด้านท้ายจะเป็นชุดไฟ LED นะครับเป็นแบบซิกเนเจอร์ไลท์ลมดำเป็น LED แบบเต็มระบบเลยนะครับผมดีไซน์ออกมานี่ดูสปอร์ตและดูล้ำกว่ารุ่นเดิมมากมายนะครับผมส่วนด้านท้ายนะครับจะมากับดิฟฟิวเซอร์ที่ออกแบบให้ดูสปอร์ตนะครับแต่เป็นชิ้นเดียวกันนะครับเป็นชิ้นเดียวกันเลยมาพร้อมกับลายเคฟล่าที่จะทำให้รถตัวนี้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับคันชนท้ายตัวนี้ยังดีไซน์ออกมาให้ดูสปอร์ตก็สังเกตนะครับจะมองไม่เห็นถึงปลายท่อไอเสียเลยนะจะให้รถดูตัวสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเรามาดูต่อไปนะครับเป็นห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับผมจะเป็นแบบสัมผัสกดเบาๆปุ๊บก็เด้งขึ้นได้เลยนะครับมันยังมีนี่อีกตัวนะครับเป็นกล้องด้านท้ายนะครับเป็น1ใน4ตัวของกล้อง360องศาของนิสสันอเมรารุ่นนี้นะครับส่วนดีไซน์นะครับได้ถูกปรับเปลี่ยนจากรุ่นเดิมนะครับจากรุ่นเดิมเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนตัว V นะฮะอันนี้มันจะดีไซน์ให้เป็นตัว U เพื่อ
ให้เราสะดวกในการที่เราจะเก็บของเข้าออกยกเข้าออกนะครับแล้วส่วนด้านท้ายนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวท็อปนะครับรุ่นตัวท็อปจะไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับจะมีเฉพาะรุ่นล่างลงไปตัวท็อปจะเป็นชุดปะยางมาให้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของภายนอกของ Nissan Almera Eco Car ตัวใหม่นะครับส่วนรายละเอียดภายในของ Nissan Almera รวมถึงสมรรถนะเครื่องยนต์1000เทอร์โบจะดีแค่ไหนเดี๋ยวนะฮะจะรีวิวให้ดูครับIn a whip, I'm listening to trap songs. And yeah, I'm from the A side, baby. Look around, everybody's got my traps on. Sleepless nights. โอเคครับหลังจากที่น้าเอได้พาไปดูรอบๆรถกันเรียบร้อยแล้วครับว่าดีไซน์ภายนอกเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายขนาดไหนทีนี้เรากลับเข้ามาดูในภายในรถกันบ้างครับว่ามีดีไซน์ที่แตกต่างจากรุ่นที่แล้วยังไงแน่นอนว่า Nissan Almera เนี่ยมีจุดเด่นเรื่องความกว้างของภายในรุ่นใหม่นี้ก็เช่นกันครับยังมีความกว้างที่มากขึ้นเหมือนกันครับผมเริ่มจากคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่หมดนะครับมีการผสมผสานระหว่างวัสดุที่เป็นแข็งกับนุ่มนะครับผมตัวเรือนไม้อะไรต่างๆก็ดีไซน์ใหม่หมดจุดเด่นๆของภายในของ Nissan Almera อยู่ที่คอนโซลหน้าที่ออกแบบให้ลงตัวกับด้านหน้าที่เป็น V Motion นะครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องจอแสดงผลนะครับตรงกลางคอนโซลเป็นขนาด8นิ้วนะครับตรงนี้เชื่อมต่ออะไรได้มั่งตัวนี้มีการเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay เชื่อมต่อบลูทูธเครื่องเสียงนะครับสั่งการหลายๆอย่างที่เป็นระบบเครื่องเสียงรวมถึงเปิดดูกล้องรอบคันนะครับก็เราสามารถเซตติ้งได้ว่าจะเอามุมไหนจะดูกล้องตรงไหนจะด้านหน้าอย่างเดียวด้านข้างหรือว่าด้านหลังนะครับผมรวมถึงการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนรับสายโทรออกก็สั่งการที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมในส่วนของหน้าจอนะครับหรือว่าหน้าปัดของ Almera ใหม่เนี่ยครับ เป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างดิจิตอลกับอนาล็อกนะครับฝั่งขวาเป็นตัวเลขบอกความเร็วที่เป็นอนาล็อกส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะใช้การควบคุมที่พวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันสั่งการโดยการกดปุ่มจะดูเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองหรือว่าปรับแต่งระบบการช่วยเหลือการขับได้ก็ควบคุมได้บริเวณตรงนี้หมดเลยนะครับผมหน้าจอนี้เป็นแบบ TFT ขนาด7นิ้วนะครับก็เป็นแทบจะเป็น Full Color แล้วสำหรับรุ่นใหม่นี้นะครับมาในส่วนของคอนโซลพาแนลหรือที่เราเรียกว่าคอนโซลกลางนะครับก็จะมีชุดควบคุมแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับสั่งการที่ปุ่มจะแบบหมุนแบบกดก็เลือกเอาขยับลงมาก็จะมีชุดเชื่อมต่อช่อง USB ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ด้านหน้าตรงกลางไปด้านท้ายมีทั้งหมด3จุดพร้อมช่อง AUX อีก1จุดแล้วก็ Power Outlet ขยับมาที่คันเกียร์ตรงนี้อาจจะมีหลายคนที่ไม่ค่อยชอบเพราะว่าปุ่มที่ใช้สำหรับกดเป็นสปอร์ตโหมดเนี่ยครับมันอยู่แบบไม่ตรงมือนะครับมันจะอยู่แบบขัดนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่ที่ทางวิศวกรเขาออกแบบมาแต่ผมว่าดูแล้วมันก็ขัดครับผมแต่ส่วนที่เป็นจุดเด่นอีกอันนึงก็คือเรื่องของ Push Start ใช้ง่ายครับมองเห็นง่ายกดได้ง่ายตรงนี้ครับอยู่ที่คอนโซลกลางหมดเลยตรงนี้ก็เป็นที่เท้าแขนแล้วก็มีช่อง USB เพิ่มเข้ามาข้างในได้อีก1ช่องนะครับผมอีกจุดนึงครับที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นก็คือเบาะตัวนี้ก็ปรับ4ทิศทางเหมือนกันขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ตัว Headroom นะครับที่ทำเป็นสีเบจเนี่ยเขาอยากให้ห้องโดยสารดูกว้างดูโปร่งโล่งครับเช่นเดียวกับตัวเบาะที่มีเป็นแบบทูโทนที่เขาอยากให้รู้สึกว่าเป็นสปอร์ตนิดนึงนะครับผสมผ้ากันก็เป็นลายผ้ากลางตรงนี้นะครับแน่นอนครับว่า Eco Car Phase 2เนี่ยมีข้อกำหนดเรื่องของความปลอดภัย Nissan Almera ใหม่ก็ทำตามเงื่อนไขของ Eco Car Phase 2ไปก็มี Airbag SIS ทั้งหมด6จุดก็คือเป็น Airbag รอบคันหน้ากลางแล้วก็หลังนะครับผมโดยรวมๆแล้วผมว่าตัวใหม่เนี่ยพัฒนาขึ้นไปเยอะนะครับจากด้านหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลังกันครับครับเราเข้ามาอยู่ที่ห้องโดยสารตอนหลังนะครับก็อย่างที่บอกครับว่านิสสันอัลมิร่านี่เขาขึ้นชื่อเรื่องความกว้างอยู่แล้วในกลุ่มบรรดารถอีโคคาร์นะครับถามว่านั่งสบายไหมด้วยสัดส่วน
สูง170ผมว่าเหลือเฟือครับเฮดรูมก็เหลือประมาณนี้อย่างที่เห็นนะครับส่วนเลกรูมก็ขึ้นอยู่กับคนขับว่าเขาตัวใหญ่แค่ไหนถ้าเขาตัวใหญ่เขาอาจจะขยับเข้ามาหาเราหน่อยแต่ถ้าคนขับตัวเล็กตรงนี้ก็จะเหลือกว้างนิดนึงมีจุดนึงที่ผมกำลังจะบอกว่านะครับว่าพื้นที่ด้านหลังที่เขากำหนดมาให้เป็น3ที่นั่งแต่ดูเหมือนจะนั่งได้แค่2ที่นั่งเพราะตรงกลางจะนั่งค่อนข้างลำบากนิดนึงลองดูครับว่าใช้รถไปกันกี่คนถ้า2คน3คนหรือ4คนผมว่าสะดวกสบายแน่นอนครับผมในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมี USB เพิ่มมาให้1ช่องนะครับผมแล้วก็มีไฟส่องสว่างในห้องโดยสารตอนหลังเพิ่มมาด้วยครับผมโดยรวมแล้วกว้างครับใครชอบรุ่นนี้ไม่ผิดหวังนะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสมรรถนะของรถกันว่าจะออกมาเป็นยังไงครับผมWhen I hit the road, I got my blacks on. In the whip, I'm listening to trap songs. And yeah, I'm from the 8th side, baby. Look around, everybody's got my tracks on. When I hit the road, I got my blacks on. In the whip, I'm listening to trap songs. And yeah, I'm from the 8th side, baby. Look around, everybody's got my tracks on. ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์กับช่วงล่างนะครับที่สนามนะครับลองให้รู้กันไปว่าตัวเลขจะออกมายังไงครับมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างพี่ฮัทที่เราก็ที่ชัดเจนก็เป็นควอเตอร์ไมล์ที่หลายๆคนอยากอันนี้ผมเห็นด้วยนะควอเตอร์ไมล์ดู402เมตรเลยนะก็เดี๋ยวอาจจะมีเท่าไหร่เรื่องของแฮนด์ลิ่งก็มีสลาลอมนิดหน่อยระบบเบรกอาจจะทำให้ดูแต่เรื่องระยะนี้เดี๋ยวลองดูทีว่าเราจะวัดกันยังไงเป็นไงบ้างพวงมาลัยพี่ฮัทกระชับมือไหมเอ่ยคือจะบอกว่าเบาซะทีเดียวไม่ได้เรียกว่ายังไงดีเบาแล้วกันเบาแล้วกันก็ไม่รู้จะหาคำนิยามอะไรมารุ่นนี้ก็พวงมาลัย D-shape นะฮะ D-shape ก็ถ้าคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่ถ้าคนชอบนี่คือเขาออกแบบมาสำหรับให้เขาออกง่ายใช่ไงการใช้งานบนท้องถนนขับมาเป็นไงบ้างเอ่ยตอนนี้เมื่อกี้คล่องตัวดีครับถ้าใช้งานในชีวิตประจำวันผมว่าคล่องตัวมองจากข้างนอกโหมิติรถใหญ่มิติรถเป็นตัวดูเหมือนใหญ่ดูเหมือนแบบดูเหมือนจะใหญ่เท่าใหญ่แต่จริงๆอ่ะพอเข้ามาขับจริงอ่ะควบคุมง่ายค่อนข้างที่กระชับจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเบรกหรือว่าเปลี่ยนเลนหรืออะไรตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์หลายๆคนที่กำลังมองไงกำลังมองหารถใหม่หรือว่ากำลังจะเปลี่ยนก็โอเคให้ทุกอย่างรูปลักษณ์สมรรถนะผมว่ามาพร้อมฮัลโหลค่ะพี่ฮะโอ้ชัดเจนครับสวัสดีครับถึงไหนกันแล้วครับตอนนี้อยู่ไหนแล้วพี่ครับอ๋อผมจะถามอยู่เหมือนกันว่าถึงไหนแล้วตอนนี้อยู่น่าจะอยู่คลอง7แล้วครับน้องอยู่คลอง6ครับอ้าวดักอยู่ข้างหลังผมไม่ได้ไกลนะกว่าถึงสนามก็สักพักใหญ่สักพักใหญ่เลยนะไม่น่าจะไกลมากงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามเลยแล้วกันได้พี่ได้เดี๋ยวเจอกันที่สนามครับโอเคก็ชัดเจนดีนะระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ว่าไวนะติดต่อง่ายปื๊ดง่ายเลยมันให้ความปลอดภัยนะกดโทรศัพท์ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์อะไรขึ้นมาดูก็กดรับที่พวงมาลัยหรือจะกดตรงนี้ได้ก็กดทางเดียวครับก็เป็นอีกฟังก์ชันนึงที่รถรุ่นใหม่คนมีนะมันเป็นความปลอดภัยอมิล่าเขาก็ให้มาIf I want my P right now, you better bring it. You talk about your brother's stick, but you haven't seen it. Talking shit until I gave him the bang like silly, so respect me. Don't care about fame. พักกันสักนิดนะครับสู่ช่วงรู้เรื่องรถบายชีวิตติดได้ครับผมวันนี้ผมมีสาระเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องลมยางที่หลายๆคนมองข้ามนะครับว่าจริงๆแล้วเติมลมยางเท่าไหร่ถึงจะได้มาตรฐานบางคนคิดว่า30 35แต่จริงๆแล้วมันมีค่ามาตรฐานอยู่ที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนดไว้อะมันมีตำแหน่งอยู่ตำแหน่งนึงที่หลายๆคนอาจรู้แล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้ครับมันเป็นสติ๊กเกอร์แปะอยู่ที่เสาบีของตัวรถนะครับฝั่งคนขับเดี๋ยวเราไปดูว่าตำแหน่งของสติ๊กเกอร์ที่ผมบอกว่าอยู่ตรงเสาบีเนี่ยอยู่ตรงไหนครับไปดูกันครับโอเคตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเสาบีนะครับนี่ครับตำแหน่งของสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้อย่างแรกนะครับให้ดูตัวเลขตรงนี้ครับด้านหน้ากับด้านหลังนี่คือขนาดลมยางที่ใช้เติมครับจะสังเกตนะครับว่าจะมีตัวเลข2ชุดชุดนี้เป็นตัวเลขของล้อที่ติดรถนะปัจจุบันในรถรุ่นนี้อาจจะเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยเป็นอีกทางเรื่องนึงเพราะว่าบางรุ่นจะมีล้อกระทะเหล็กท
ที่เป็นขนาด14นิ้วนะครับลมยางก็ต่างกันเพราะว่าขนาดยางต่างกันสังเกตนะมันจะมีช่องบอกด้านหน้าเติม36ด้านหลัง36เท่ากันในขณะที่รุ่นเดียวกันแต่เป็นล้อขนาด14นิ้วหรือเป็นกระทะเหล็กก็เติมเป็น33กับ30เดี๋ยวเราไปเติมดูว่าลมยางที่เหมาะสมจริงๆของรถคันนี้มันเป็นไปตามนี้หรือเปล่าโอเคครับที่เราก็มาเติมลมกันเมื่อสักครู่ที่เราดูกันนะครับค่ามาตรฐานที่ระบุไว้ที่ข้างรถนะครับ36เดี๋ยวเราก็มาเติมลมให้ได้ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้แล้วกันครับปรับที่ตรงนี้ก่อนนะโอเคตามนี้ครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆครับในช่วงรู้เรื่องรถบายชีวิตติดได้นะครับในครั้งหน้านะครับจะมีเก็ดความรู้อะไรมาฝากอีกติดตามชมกันนะครับ Don't care about fame, just respect me. Violate the team, I leave a hole in your bestie. The chap cheats me good, man. It's more like my bestie. ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองสมรรถนะของรถกันตอนนี้เราอยู่ในสเตชัน402เมตรเรามาดูอัตราเร่งกันว่านิสสันอัลเมร่าเนี่ยจะทำเวลาได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวลองซ้ำกันดูอีกทีนะครับอาจจะมีการคลาดเคลื่อนหรืออะไรก็ได้มาดูตรงนี้กันพร้อมแล้วไปเลยครับโอเคครับหลังจากที่ทดลองขับรูปแบบควอเตอร์ไมล์แล้วเวลาออกมาที่ 18.6 นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการวิ่งสลาลอมว่าช่วงล่างทำงานได้ดีมากแค่ไหนไปครับเดี๋ยวไปดูกันมาถึงบทสรุปกันนะครับในวันนี้สำหรับการทดสอบเจ้านิสสันอาเมร่าอีโก้คาร์รุ่นใหม่ล่าสุดวันนี้ครับเป็นไงครับนะครับวันนี้ทดสอบแล้วก็ดีครับตั้งแต่ขับออกมาใช้งานในเมืองนะครับก็รู้สึกถึงความคล่องตัวความสะดวกสบายของการใช้งานพวงมาลัยเอ่ยอะไรเอ่ยรูปแบบการใช้งานฟังก์ชันในส่วนนั้นที่หลายๆคนบอกว่าพวงมาลัยเบาไปเบาแต่ว่าไม่ได้หวงเหวงนะครับผมอันนั้นก็คือการใช้งานในเมืองทั่วไปแล้วส่วนวันนี้เรามีโอกาสมาทดลองในถึงสนามเราแบ่งพาร์ทชั่นการทดสอบทั้งขับ402เมตรทั้งสลาลอมรวมถึงระยะเบรกเป็นไงบ้างวันนี้ก็อัตราเร่งดีครับตอบสนองดีจากการวิ่งควอเตอร์ไมล์วันนี้จับเวลาในสนามเลยครับตัวเลขออกมาก็ 18.6 วินาทีถือว่าเป็นไงก็ถือว่าใช้ได้ครับคือรถเดิมๆ Eco Car เดิมล้อเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างสแตนดาร์ดเดิมๆหมดครับแล้วส่วนสลาลอมฮะแฮนด์ลิ่งเป็นไงความรู้สึกอาการโยนตัวมีให้เห็นอยู่แล้วแต่ว่าไอการโยนตัวมันยังสามารถคอนโทรลได้มันไม่ได้แบบโยนไปแล้วไหลออกไปเลยมันยังแบบเก็บอาการได้มันเกิดจากระยะฐานล้อที่ยาวขึ้นการทรงตัวมันเลยดีขึ้นก็คือรุ่นนี้เราปรับระยะฐานล้อให้ยาวขึ้นจากรุ่นเดิมใช่ครับก็ทำให้แบบมีอารมณ์ที่สปอร์ตขึ้นมีแบบกระตับกระเฉงขึ้นว่างั้นนะใช่ครับผมแล้วส่วนระยะเบรกเป็นไงเรื่องการเบรกหรืออะไรพวกนี้ตั้งแต่ขับออกมาจากตอนเริ่มต้นเลยถ้าเบรกในการใช้งานปกติไม่ได้ยากนะก็คือแบบค่อยๆกดมันไม่ต้องทำความเข้าใจกับเบรกมันมากใช้แบบงานง่ายเบรกอยู่อาจจะเจอแบบช่วงที่กระทันหันเบรกตอบสนองดีและยิ่งเข้ามาทดสอบระยะเบรกในสนามที่ใช้ความเร็วที่ประมาณ60ถึง70ระยะเบรกอยู่เท่าไหร่ฮะระยะเบรกอยู่ที่ประมาณ15เมตรก็โอเคนะครับ
เอาง่ายๆว่าสรุปรวมๆก็ตอบโจทย์การใช้งานครับเป็นรถใช้งานในเมืองที่แบบใช้งานในเมืองได้ใช้งานต่างจังหวัดก็ได้ไม่น่าเกลียดเพราะเราขับออกมาจากกรุงเทพนี่ก็ระยะทางก็พอสมควรอยู่ใช่พอสมควรก็เป็นร้อยโลนะถ้าไปกลับครับเป็นการทดสอบและการรีวิวของทางนะฮะนะครับเรื่องสมรรถนะตัวที่เรามาทดสอบในวันนี้คือตัวท็อปนะครับตัวท็อปอยู่ในราคาที่ 639,000 บาทนะตัวท็อปส่วนรุ่นแรกอย่างรุ่น S ก็อยู่ราคาที่ 499,000 บาทตัวนี้จะอัปเกรดให้มันแบบเป็นสปอร์ตได้ไหมมีเพราะทางนิสสันเขามีชุดแต่งจากโรงงานโดยตรงเลยครับก็จะเพิ่มอยู่ประมาณสักเลนประมาณ 30,000 กว่าบาทก็นะจะได้แบบล้อ16ที่ลายจะง่ายไม่เชยอย่างเงี้ยเขาจะมีแวววาหน่อยเป็นทูโทนนะแล้วก็จะได้พวกสปอยเลอร์นะสปอยเลอร์หลังลิ้นหน้ากาบอันเงี้ยคือถ้าถามผิดก็รุ่นนี้มันจะมีให้เลือกทั้งหมดประมาณสัก6สี6สีมีสีใหม่อีก2สีนะใช่ครับยังไงก็ลองดูครับลองพิจารณาดูว่าอันนี้จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณไหมอีโก้คาร์ตัวนี้พอใจไหมคุณลองไปที่โชว์รูมนะแล้วลองไปขับลองไปทดลองดูอย่างที่ผมนี่มารีวิวนี่ก็แค่เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับลองไปที่โชว์รูมดูแล้วลองไปขับแล้วลองตัดสินใจดูนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของเราทั้งสองคนนะครับผมนายเอติดไรครับผมฮาร์ดติดไรครับในรายการชีวิตติดไรนะครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะครับส่วนเทปหน้านะครับจะเป็นรถอะไรประเภทไหนอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวเรารีวิวให้ดู